เป็นไงบ้างจ๊ะน้องพินจัดของปีนี้ไปถึงไหนแล้วใกล้เสร็จแล้วค่ะพี่พลอยแต่ว่าพินสงสัยว่าผักที่พี่พลอยซื้อให้พินเนี่ยเป็นผักออร์แกนิกหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแม่ค้าบอกมาแบบนี้ว่าแต่ผักออร์แกนิกดียังไงหรอผักออร์แกนิกเนี่ยก็คือผักที่ปลอดสารพิษทานแล้วก็จะปลอดภัยต่อร่างกายไงคะแล้วนอกจากปลอดภัยผักออร์แกนิกยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกหรือเปล่าอ่ะจ๊ะถ้าพี่พลอยอยากรู้ลึกขนาดนี้นะเดี๋ยวพี่พาไปหาคำตอบค่ะดีจ้ะแล้วปีนี้เราล่ะก็ไปพร้อมกันแหละค่ะCP RAM Smart Choices สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตคือเราสองคนนะคะอยากทราบว่าแท้ที่จริงแล้วผักออร์แกนิกคืออะไรเหรอคะครับผักออร์แกนิกนะครับหรือผักอินทรีย์คือผักที่มีระบบการผลิตที่รักสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึง4หลักด้วยกันครับหลักแรกนะครับคำนึงถึงหลักสุขภาพของผู้บริโภคอย่างเราครับและสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิตเอง 2. หลักของระบบนิเวศการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์และการทำเกษตรอินทรีย์จะต้องอนุรักษ์ระบบนิเวศเพื่อให้ระบบนิเวศนะครับหล่อเลี้ยงระบบการผลิตเพื่อให้เราได้ผักและผลผลิตมาให้เราทานครับ 3. หลักการเอาใจใส่เอาใจใส่ตั้งแต่ต้นทางครับตั้งแต่หยอดเมล็ดลงไปจนถึงเก็บเกี่ยวมาถึงผู้บริโภคอย่างเราต้องรักษาความเป็นเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทานและหลักสุดท้ายนะครับคือหลักของความเป็นธรรมความเป็นธรรมต่อระบบนิเวศความเป็นธรรมต่อสุขภาพความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคโดยที่ไม่ตั้งราคาที่สูงเกินจริงครับผมแล้วเรามีวิธีดูไหมคะว่าอันไหนเป็นผักออร์แกนิกจริงอันไหนเป็นผักออร์แกนิกปลอมนะคะอันดับแรกนะครับจะมีขายที่ตลาดสีเขียวตลาดสีเขียวนะครับจะมีความแตกต่างกันกับตลาดสดที่พวกเราคุ้นเคยกันนะครับตลาดสีเขียวผู้ค้าคือผู้ผลิตครับนั่นหมายถึงเกษตรกรจะนำผลผลิตที่ตัวเองผลิตนะครับมาขายเองทำให้ผู้บริโภคอย่างเราสามารถสอบถามต้นทางสามารถสอบถามกระบวนการผลิตตรงนี้นะครับก็จะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งที่เราสามารถได้คุยกับเกษตรกรผู้ผลิตได้โดยตรงเหมือนคำภาษาอังกฤษที่เขาว่านะครับว่า you know your farmer you know your food ครับนะครับอีกช่องทางนึงนะครับเป็นช่องทางที่สองที่เราสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้นะครับก็คือการเลือกซื้อบนห้างสรรพสินค้านะครับแต่เวลาซื้อบนห้างสรรพสินค้านะครับเราจะต้องสังเกตจากโลโก้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ครับตัวอย่างเช่นของประเทศไทยนะครับเรามีการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยโลโก้ออร์แกนิกไทยแลนด์ครับในโลโก้นี้นะครับจะต้องบอกถึงนะครับหน่วยงานที่ตรวจรับรองต้องบอกถึงมาตรฐานที่ขอรับรองและระบุรหัสสมาชิกของเกษตรกรคนที่ขอรับรองครับผักออร์แกนิกกับผักปลอดสารพิษเนี่ยจริงๆเหมือนกันไหมคะผักออร์แกนิกกับผักปลอดสารพิษนะครับจริงๆแล้วไม่เหมือนกันผักออร์แกนิกนะครับเป็นระบบการผลิตที่ห้ามใช้ปุ๋ยเคมีห้ามใช้ยาปราบศัตรูพืชและต้องรักษาระบบนิเวศรวมทั้งระบบสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ระบบนิเวศเนี่ยมาดูแลพืชผักให้กับเราส่วนผักปลอดสารพิษเป็นระบบการผลิตที่ยังมีการใช้สารเคมีได้นะครับแต่ในปริมาณที่ปลอดภัยและต้องมีระยะการใช้ที่ปลอดภัยด้วยเช่น15วันเกษตรกรห้ามเก็บเกี่ยวก่อน15วันถึงจะปลอดภัยดังนั้นนะครับถ้าเราเปรียบเทียบแล้วระบบการผลิตของผักอินทรีย์เนี่ยไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษตกค้างแต่ผักปลอดภัยอาจจะยังมีสารพิษหรือสารเคมีตกค้างบ้างได้ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ดุสิตมากเลยนะคะขอบคุณครับสำหรับวันนี้ชีวิตดีดีแค่เปลี่ยน อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ